สวัสดีครับ HS Thailand Channel กลับมาอีกครั้งครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงแรมสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า145ปีครับและพาไปทานบุฟเฟ่อาหารกลางวันในบรรยากาศห้องนั่งเล่นของกรุงเทพมหานครอย่างห้องอาหารหลอดจิมจะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงแรมหรูแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพและนี่ก็คือลิฟต์โดยสารตัวแรกของเมืองไทยครับสถานที่แรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมห้องอาหารฝรั่งเศสที่เรียกได้ว่าเก่าแก่และดีที่สุดของเมืองไทยทั้งรสชาติและวิวทิวทัศน์กับห้องอาหารเลอโนมังดีบายอลังรูสถัดไปเราจะพามาชมห้องประวัติความเป็นมาของโรงแรมนี้มีรูปภาพของเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ที่เคยมาเป็นแขกของที่นี่ด้วยครับและนี่ก็คือ Lounge ที่มีชื่อเสียงของแมนดารินโอเรียนเต็ลแห่งนี้ The Other Lounge มุมเอกลักษณ์อย่างมุมบ้านริมน้ำสามารถมองวิวได้ทั้งสะพานตากสินและไอคอนสยาม The Pool สระว่ายน้ำของโรงแรมมีเคาน์เตอร์บริการครีมกันแดดเครื่องดื่มและผลไม้ได้เวลาพาไปชมห้องตัวอย่างกันแล้วครับวันนี้เราจะพาไปชมกันถึง7ห้องด้วยกันครับห้องแรกนี้มีชื่อว่า Deluxe Premier Room พื้นที่ใช้สอย43ตารางเมตรสามารถมองวิวแม่น้ำจากภายในห้องได้ทีวีสามารถสวิงได้เมื่อท่านอยู่บริเวณโซนลิฟวิ่งDeluxe One Bedroom Suiteพื้นที่ใช้สอย83ตารางเมตรมีโซนลิฟวิ่งดายนิ่งและระเบียงให้ชมวิวแม่น้ำด้วยครับห้องพักทุกห้องของแมนดารินโอเรียนเต็ลมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้บริการพร้อมกับลำโพงบลูทูธด้วยนะครับอ่างล้างหน้าที่ใช้งานพร้อมกันได้สุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำห้องแต่งตัวระบบไฟที่ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเท่านั้นครับสเตทรูมพื้นที่ใช้สอย61ตารางเมตรห้องนี้ตกแต่งด้วยความเป็นไทยเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยระเบียงที่สามารถชมวิวแม่น้ำได้เต็มอิ่มเรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกนาทีถ้าคุณได้เข้าพักที่นี่ครับแมนดารินรูมพื้นที่ใช้สอย63ตารางเมตรเพิ่มลูกเล่นของห้องด้วยวิวที่มองออกไปเห็นท้องฟ้าและวิวแม่น้ำเพียงแค่เปิดประตูระเบียงออกไปเท่านั้นมาดูของที่อยู่ในมินิบาร์ของห้องกันบ้างครับชั้นแรกจะเป็นชาและแก้วชาชั้น2ขนมขบเคี้ยวชั้นที่3อุปกรณ์ดื่มไวน์ชั้นสุดท้ายจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับขึ้นลิฟต์จากชั้น9มาชั้น11กันต่อครับห้องถัดไป Deluxe Balcony Room พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่37ตารางเมตรมองเห็นวิวแม่น้ำด้วยริมระเบียงส่วนตัว Premier One Bedroom Suite พื้นที่ใช้สอย108ตารางเมตรแบ่งโซนห้องลิฟวิ่งและห้องทานอาหารสำหรับ5ที่นั่งและห้องนอนสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ด้วยพื้นที่ทำงานและอาร์มแชร์มองเห็นวิวของแม่น้ำได้แบบนี้เลยครับและห้องสุดท้ายของวันนี้คืออาร์เธอร์สวีทห้องชื่อว่าซีไรท์สวีทห้องน้ำสำหรับแขกที่ตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องนี้ตั้งอยู่มุมตึกที่สามารถเลือกเห็นวิวได้ทั้งสะพานตากสินและไอคอนสยามห้องนอนที่สามารถใช้ทำงานและพักผ่อนพร้อมเทควิวแม่น้ำได้180องศามีห้องน้ำขนาดใหญ่อ่างอาบน้ำและห้องแต่งตัวที่นี่ล็อบบี้เขาจะเพิ่มความมีระดับด้วยโคมไฟชานเดเลียร์ครับได้เวลาไปพบกับกองทัพอาหารบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารหลอดจิมแล้วครับที่นี่เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์และอังคารตั้งแต่เวลา 11:30 นในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดพิเศษและเริ่มตั้งแต่เที่ยงในวันธรรมดา
ปจนถึงบ่าย 2:30 ราคาไม่รวมเครื่องดื่มที่เป็นแบบฟรีโฟลว์ครับห้องอาหารหลอดจิมนำเสนออาหารมากกว่า100รายการเมนูแนะนำอาหารทะเลระดับพรีเมียมตับห่านจากฝรั่งเศสและอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีซุปที่อยากแนะนำให้ทานกันคือซุปฟักทองครับสปาเกตตี้ที่ปรุงสดใหม่ทุกจานเลือกซอสได้ด้วยตนเองครับของหวานก็มีหลากหลายทั้งไทยและอินเตอร์และใครสนใจอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สามารถติดต่อเราได้ที่ HIS Tour หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ